สวัสดีครับผมพิมพ์วสินจับสะอาดวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องการใช้โปรแกรม The Book ครับ Actuarial The Book คือโปรแกรมบันทึกบัญชีอัตโนมัติผู้ช่วยนักบัญชีในการบันทึกบัญชีเบื้องต้นนะครับการบันทึกบัญชีและการออกงบของตัวโปรแกรม Actuarial The Book นะครับสามารถออกงบได้แบบเรียลไทม์เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับหน้าหลักตัวของ Actuarial The Book จะประกอบไปด้วยชื่อของบริษัทที่นักบัญชีมีสิทธิ์ในการทำบัญชีนะครับแล้วก็จะแสดงของปีในรอบบัญชีนั้นๆนะครับว่าบริษัทนี้ทำอยู่ในงบของปีอะไรครับจะมีตัวหลักๆอยู่4อย่างที่แสดงขึ้นมาให้ตัวแรกคือตัวอัปโหลดตัวที่2คือบันทึกบัญชีตัวที่3ออกรายงานครับซึ่งตัวออกรายงานนี้สามารถเรียกดูได้เลยว่าเป็นรายงานการเงินรายงานภาษีรายงานบริหารหรือว่ารายงานทะเบียนทรัพย์สินนะครับและตัวสุดท้ายคือตั้งค่านะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าก่อนนะครับเมื่อเรากดไปที่ตั้งค่าครับตัวของโปรแกรมจะขึ้นมาที่เมนูผังบัญชีครับซึ่งผังบัญชีนี้ครับสามารถเพิ่มหรือว่าจะลบผังบัญชีเดิมหรือว่าแก้ไขผังบัญชีเดิมก็ได้ครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการนำตัวเลขยอดยกมาของปีที่แล้วมาใส่ในปีนี้นะครับโดยผมจะมาพูดถึงการเพิ่มผังบัญชีในหมวดของสินทรัพย์ผมจะตัวอย่างเช่นการเพิ่มผังบัญชีในหมวดของเงินสดนะครับในที่นี้ผมจะเพิ่มเป็นเงินสดสำนักงานใหญ่นะครับหากตัวโปรแกรมยังไม่มีชื่อบัญชีนี้ตัวโปรแกรมจะเคลื่อนขึ้นหมายติ๊กถูกไว้ให้ข้างหลังนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ครับยอดยกมาเราจะมาใส่ในช่องข้างล่างนะครับในหมวดของสินทรัพย์เราจะใส่ในช่องของเดบิตผมจะใส่เลขยอดยกมาของเงินสดสำนักงานใหญ่ 500,000 บาทนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกข้อมูลนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีชื่อของบัญชีเงินสดสำนักงานใหญ่นะครับและในหมวดถัดไปที่เราจะมาพูดถึงกันคือของพนักงานนะครับในหน้าของพนักงานครับเราจะมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้ว่าผู้นั้นสามารถเข้าบันทึกบัญชีได้อย่างเดียวชี้ได้ด้วยโดยที่เราสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้โดยไม่มีจำนวนจำกัดต่อไปเราจะมาพูดถึงประวัติการรับเอกสารนะครับประวัติการรับเอกสารนี้สามารถดูได้ทั้งใบแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินใบรับสินค้าใบสำคัญจ่ายครับและก็สามารถดูได้แบบว่าทั้งหมดด้วยเช่นกันครับซึ่งการดูประวัตินี้เราได้รับเอกสารจาก Actuarial Assistant มาเมื่อไหร่นะครับโดยที่จะมีวันที่ได้รับแล้วก็เลขที่เอกสารนะครับว่าเราได้รับเลขที่เอกสารใดมาในวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมได้สอนการใช้งานไปเพียงบางส่วนนะครับยังมี EP ถัดไปสามารถติดตามช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณครับ